วันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนสถานการณ์สงครามยูเครนได้เหมือนกันหลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเปลี่ยนผู้เล่นจากรัสเซียรบกับยูเครนโดยมีชาติตะวันตกสนับสนุนเป็นรัสเซียกับนาโต้ตรงๆเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นการประเมินสถานการณ์ในแง่ร้ายเกินไปไหมครับจากสถานการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณที่ชวนพูดคุยกันอีกครั้งนะครับคุณจอมพลครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดทันทีทันใดซึ่งที่เราจะต้องรีบหรือว่ารีบฟังนะครับก็คือว่าผู้นำระดับชาติระดับโลกเนี่ยที่ประชุมกันอยู่ที่บาหลีเนี่ยเขาพูดอะไรนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยโพสต์ออกมาคำพูดเลยก็คือคำพูดที่ออกมาจากประธานาธิบดีไบเดนที่บอกว่าใช้คำว่าภาษาอังกฤษจำแล้ว most unlikely นะครับ unlikely แปลว่าไม่น่าจะอะไรทำนองเนี้ยนะครับไม่สรุปแล้วก็คือไอ้จรวดที่ไปตกในดินแดนของโปแลนด์เนี่ยโชคดีนะครับที่ทางผู้นำทั้งหลายที่อยู่ที่บาหลีเนี่ยได้พูดกันออกมาว่าคล้ายๆกับว่าดูแล้วเนี่ยยังไม่น่านะครับยังไม่น่าจะเป็นการยิงนะครับมาจากรัสเซียครับคำนี้สำคัญมากนะครับถึงแม้ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยจะระบุว่าเป็นอาวุธที่ผลิตในรัสเซียแต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับมันก็ทำให้เราต้องคิดตามตรงนี้ตามสถานการณ์ว่าคำคมในสามก๊กที่เขาบอกเอาไว้ว่าการศึกมิหน่ายเล่นะครับเล่คนอะไรต่างๆในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสนามรบเนี่ยอะไรใครทำอะไรก็ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็โชคดีนะครับและตามมาอีกไม่นานนักก็มีการแถลงข่าวออกมาว่าสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจรวดที่ตกในโปแลนด์นั้นน่ะก็กลายเป็นว่าเน้นชัดเลยตรงนี้นะครับประโยคว่าไม่น่าจะยิงออกมาจากรัสเซียครับก็เพราะฉะนั้นมี2ช่วงนะครับที่คำพูดโค้ดหนักๆที่ตรงๆเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือไม่ได้บอกว่ายิงมาจากรัสเซียครับผมกำลังจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเรื่องที่จะทำให้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านอะไรทำนองนี้นะครับที่จะบุ่มบามตัดสินใจทันทีเป็นเรื่องที่ต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็ขณะนี้ถือว่าทำถูกแล้วแล้วก็ประณีตมากในการคิดวิเคราะห์นะครับ yeah. ว่าถ้าเราลองดูระยะทางสิครับว่ามันยิงข้ามประเทศมาได้อย่างไร yeah. ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตรรกะที่เถียงไม่ได้เลยนะครับว่าแหล่งที่ปล่อยจรวดมานั้นน่ะดูแล้วเนี่ยไม่ใช่รัสเซียอันนี้ผู้นำของโลกได้พูดจากัน yeah. แล้วนะครับทั้ง G20 รวมทั้งเนโต้ด้วยรวมทั้ง G7 ด้วยที่พูดกันอยู่ตรงนี้แล้วก็สิ่งประโยคที่ตามออกมาก็คือว่าสหรัฐและ NATO ยินดีที่จะร่วมกับโปแลนด์ในการ investigate ก็คือตรวจสอบสอบสวนว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนอย่างไรนี่คือสถานการณ์ที่หยุดอยู่ตรงนี้เวลานี้เป็นอย่างนี้ครับพลเอกนิพัทธ์ครับถ้างั้นผมชวนตั้งข้อสังเกตตั้งสมมุติฐานกันต่อแต่ว่าอาจจะเป็นสมมุติฐานที่อาจจะตรงไปตรงมาพลเอกนิพัทธ์บอกว่าไม่ใช่พลเอกนิพัทธ์หรอกครับผู้นำชาติตะวันตกบอกว่าไม่น่าจะมาจากรัสเซียสำหรับจรวดลูกนี้ถ้าไม่น่าจะมาจากรัสเซียผมก็ตั้งสมมติฐานว่าก็คงมาจากยูเครนถ้าสมมุติสถานการณ์มันลงเอยว่าจรวดลูกนี้มาจากยูเครนพลเอกนิพัทธ์ว่าชาติตะวันตกท่าทีที่ต่อยูเครนเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมครับหรือจะออกมาในรูปแบบไหนต่อยูเครนแน่นอนที่สุดนะครับว่าผมเชื่อว่าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในวันนี้ดาวเทียมที่อยู่บนฟ้าเนี่ยนะครับมหาศาลเนี่ยมันจับทางได้หมดที่เรียกว่า trajectory นะครับคือวิถีการยิงเนี่ยมันจับทางได้หมดว่ามาจากที่ไหนอย่างไรตรงนี้เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบถ้าตรวจสอบได้ว่ามาจากในพื้นที่ดินแดนของยูเครนตรงนี้ยูเครนเสียหายแล้วจะหมดสิ้นทันทีเลยสำหรับความช่วยเหลือต่างๆส
ิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกลับหลังหันไปทันทีพลเอกนิพันธ์มองว่าถ้ามาจากยูเครนจริงๆนี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่กลับหลังหันเลยก็ได้มันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางสนับสนุนไม่สนับสนุนยูเครนจากชาติตะวันตกเลยก็ได้แต่ผมขออนุญาตถามพลเอกนิพัทธ์ต่อแบบนี้นะครับว่าถ้าชาติตะวันตกไม่สนับสนุนยูเครนถามจริงๆครับมันจะเป็นไปได้หรือครับท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เอาเป็นว่าถ้านะครับวันนี้เราพูดคำว่าถ้ากันอยู่ตรงนี้ถ้ามีการพิสูจน์ทราบกันแล้วว่าจรวดลูกนี้นะครับมาจากที่ไหนอย่างไรมาจากดินแดนยูเครนแต่ก็เผื่อไว้อีกนิดนึงนะครับเผื่อที่จะมีมือที่สามเข้ามาใช้ดินแดนยูเครนในการสร้างสถานการณ์ตรงนี้เข้าไปอีกอะไรตรงนี้ก็เผื่อกันเอาไว้เรื่องที่ทางตะวันตกที่จะตัดหางปล่อยวัดยูเครนเนี่ยเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้แล้วทางตะวันตกที่ยืนหยัดมา9เดือนวันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือการดันหลังยูเครนเอาไว้ตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นความระแวงก็แล้วกันว่าชาติตะวันตกโดยเฉพาะ NATO เนี่ยก็จะระแวงยูเครนมากขึ้นผมเสริมตรงนี้นิดหนึ่งมันมีข่าวออกมาในฝากฝ่ายของทางสหรัฐเยอะนะครับโดยเฉพาะทางการเมืองในสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะบอกกับสังคมว่าสหรัฐจะไว้ใจได้แค่ไหนว่าอาวุธที่ส่งไปให้ยูเครนในขณะนี้ได้ข่าวว่ามันเข้าไปอยู่ในตลาดมืดเยอะนะแล้วก็ถูกขายต่อไปเอาละครับทั้งหมดเนี่ยผมเอามาผนวกให้เห็นกันว่าความระแวดระวังนะครับของสหรัฐเนี่ยก็ยังมีอยู่และชาติตะวันตกก็มีอยู่ซึ่งถ้ายูเครนทำสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วถ้าถูกตรวจสอบได้อะไรได้เนี่ยความเชื่อถือต่างๆเนี่ยมันจะพลิกกลับทันทีแล้วเป็นเรื่องที่เสียหายภาพร้ายๆนะครับมันกลับเป็นดีไปเลยนะครับผู้ดีที่น่าสงสารเนี่ยทุกที่น่าเห็นใจเนี่ยจะถูกกลับกลายเป็นผู้ร้ายไปทันทีตรงนี้ครับแต่ตอบคำถามคุณจอมพลการสนับสนุนจะยังคงมีต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของนาโต้สหภาพยุโรปและก็ความมั่นคงของยุโรปจะไม่มีวันทิ้งยูเครนครับเราคุยกับพลเอกนิพัทธ์มาพลเอกนิพัทธ์ก็ให้ภาพชัดเจนเลยครับว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นประเมินจากท่าทีของชาติตะวันตกตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะทำให้สถานการณ์กลับตลบไปไม่มากก็น้อยเช่นกันแต่ผมขออนุญาตมองอีกมุมหนึ่งในแง่ที่เริ่มมีคนเริ่มกังวลครับพลเอกนิพัทธ์ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้ใครยิงไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันไปตกในโปแลนด์น่ะแล้วมันก็โปแลนด์ก็เป็นสมาชิกนาโต้พลเอกนิพัทธ์มองว่าท่าทีทิศทางของนาโต้ต่อจากนี้เนี่ยต่อสถานการณ์สงครามยูเครนไม่ว่าใครจะเป็นคนยิงจรวดลูกนี้ก็ตามจะเป็นยังไงครับมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นไหมครับสิ่งแรกเลยที่คุณจอมพลก็คงติดตามสถานการณ์อยู่นะครับว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าเมื่อจรวด2ลูกเนี่ยไปลงในพื้นที่ของโปแลนด์ผมได้ตรวจสอบเข้าไปแล้วนะครับว่าพื้นที่ที่ไปตกเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็เป็นลานเหมือนกับที่ตากข้าวอยู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่โอเคไม่ใช่เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองสิ่งที่เราเห็นปฏิกิริยาทันทีเลยเนี่ยก็คือมีการเชิญประชุมด่วนกันเลยนะครับเฉพาะผู้นำที่อยู่กันในบาหลีเนี่ยเขาก็เปิดเรียกว่าตั้งประเด็นขึ้นมาทันทีเพื่อจะพูดคุยในเวลาเดียวกันทางนาโต้ก็รีบพูดคุยกันตรงนี้ในกลุ่มของ NATO ผมกำลังพูดถึงเรื่องความรวดเร็วในการติดตามสถานการณ์นั่นหมายความว่า NATO และกลุ่มประเทศในตะวันตกทั้งหลายเนี่ยผู้นำทั้งหลายเนี่ยห่วงใยแล้วก็ติดตามแทบจะทุกนาทีว่าเกิดอะไรขึ้นในโปแลนด์ซึ่งเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ NATO ตรงนี้ถือว่าเป็นความใส่ใจเป็นความอาทรร้อนใจที่ถือว่าเอาละครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสบายใจนะครับพยายามที่จะพูดถึงว่ามีกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นในโปแลนด์เนี่ย
มันจะไปเข้าตามไอ้ชาร์เตอร์ตัวหนึ่งนะข้อ4หรือข้อ5เนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ที่บอกว่าถ้าสมาชิกของ NATO ถูกกระทำครับก็ที่เหลือเนี่ยจะต้องตอบโต้กันในรูปในกรอบของ NATO ตรงนี้ต้องถือว่าเอาละครับเขาก็ยังดูแลกันอยู่ชนิดที่เรียกว่าเอาละมันร้อนมันหนาวอะไรยังไงเนี่ยใส่ใจนะยูเครนยังใส่ใจนะตรงนี้ถือว่าน่าประทับใจครับน่าประทับใจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณจอมพลก็อาจจะสิงข่าวผมก็รีบอ่านเข้ามาตรงนั้นเนี่ยป๊อปนะครับท่านสันตะปาปาก็ออกมาประนามนะครับจรวด2ลูกที่ไปตกในโปแลนด์วันนี้ต้องเอาพระนำแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าคืออย่างที่เราคุยกันมาหลายเดือนแล้วเนี่ย9เดือนเนี่ยนะครับใช้มาหมดแล้วทุกองค์กรนะครับทุกหน่วยงานกฎหมายต่างๆใช้มาหมดแล้วนะครับโป๊ปก็เคยไปมาแล้วนะครับไปทั้งที่มอสโกไปทั้งที่เมืองที่เคียฟนะครับวันนี้ต้องรบกวนท่านอีกแล้วนะครับให้ท่านโป๊ปออกมาช่วยพูดอะไรหน่อยในลักษณะที่เรียกว่าผมก็ถือว่าในภาพรวมๆเนี่ยโลกตะวันตกเขาก็ยังเอานั้นนะครับก็ถือว่าอาทรกับยูเครนอยู่ครับครับน่าสนใจมากเลยครับพลเอกนิพัทธ์ครับข่าวล่าสุดก็คือประธานาธิบดีโปแลนด์บอกว่าไม่มีสัญญาณว่าจรวดที่ไปตกในดินแดนของโปแลนด์เนี่ยนะครับเป็นการโจมตีโดยตั้งใจครับอันนี้คือท่าทีของประธานาธิบดีโปแลนด์แล้วก็ประธานาธิบดีโปแลนด์บอกว่า is very likely นะครับดูเหมือนจะเป็นไปได้สูงว่าการระเบิดของจรวดนี้อาจจะมาจากระบบกลาโหมระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนครับดูเหมือนจะมีท่าทีที่ไปทางยูเครนมากขึ้นว่ายูเครนอาจจะเป็นคนที่ยิงจรวดนี้ขึ้นมาแต่ว่าดูทิศทางแล้วก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าถ้าสมมุติยูเครนยิงจรวดนี้จริงเนี่ยตัดความช่วยเหลือคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพลเอกนิพัทธ์มองว่าจะมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นกับยูเครนในรูปแบบนั้นไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยในลักษณะที่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีคนพูดเหมือนกันว่าอย่างนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์พูดแบบนี้ครับพลเอกนิพัทธ์ว่าไม่ว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่ว่าจรวดลูกเนี้ยใครเป็นคนยิงแต่รัสเซียก็ยังเป็นสาเหตุอยู่ดีมันจะออกมาหน้าไพ่จะเป็นประมาณนี้ไหมครับมีทั้งเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของวันเนี้ยโลกของสงครามเนี่ยนอกจากจะสู้รบกันในสนามรบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันก็คือคำพูดต่างๆสิ่งที่คุณจอมพลได้พูดถ่ายทอดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าที่ทางโปแลนด์ก็แถลงออกมาตรงเนี้ยสังเกตดูนะครับมันเป็นคำพูดที่ภาษาง่ายๆนะครับภาษานักเลงคุยกันเขาเรียกว่าเปิดทางถอยให้นะครับหมายความว่าถ้าฟังดูรูปประโยคนะครับเท่ากับว่าเป็นการเปิดทางถอยให้ว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นความตั้งใจมันเท่ากับไม่ตั้งใจเนี่ยเท่ากับเหมือนกับว่าสับเพร่าเข้าใจผิดครับมันคือสับเพร่าเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขณะนี้แนวโน้มเนี่ยมันออกมาท่อนข้างที่จะเห็นพ้องต้องกันนะครับโดยหลักการธรรมดาว่ามันมาจากดินแดนของยูเครนครับตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดและเป็นอื่นไปไม่ได้ทีนี้ที่มันจรวดมันออกมาจากยูเครนเนี่ยมันเป็นความสับเพร่าหรือเปล่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าเห็นไหมครับคำว่าไม่ตั้งใจตรงเนี้ยเป็นประโยคทางการทูตที่ถือว่าเปิดทางถอยให้แล้วก็ไปปรักปรำไม่ได้ว่าเป็นการตั้งใจยิงนะครับอาจเป็นจรวดที่ลักษณะที่เรียกว่าโอเคเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานนะครับที่ยิงขึ้นไปแล้วนะครับแล้วมีอากาศยานจริงแล้วมันไม่โดนอากาศยานแล้วมันไปตกในโปแลนด์นี่คือสิ่งที่ถือว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เปิดทางถอยให้กับยูเครนชัดเจนครับขอบคุณตรงนี้มากชัดเจนครับครับพลเอกนิพัทธ์ครับชวนคุยภาพรวมสถานการณ์ด้วยครับในฐานะที่ติดตามสงครามยูเครนมาตลอดพลเอกนิพัทธ์มองสถานการณ์ต่อจากนี้ยังไงครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากองทัพรัสเซียถอนกำลังจากเมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองหลักแทบจะเป็นเมืองเดียวที่รัสเซียยึดได้ตั้งแต่ช่วง9เดือนสงครามยูเครนที่ผ่านมาแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คือ
ถอนกำลังออกมาถ้ามองจากเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียก็อาจจะกำลังอ่อนแออย่างหนักผมมองอย่างนี้ถูกไหมครับใกล้เคียงมากครับคุณจอมพลสิ่งที่เราประจักษ์ชัดนะครับก็คือเรื่องข่าวที่ปรากฏว่ามีการถอนกำลังของรัสเซียข้ามแม่น้ำดนิเปอร์กลับมาทางฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้ก็มีบทวิเคราะห์ต่างๆมากมายรวมทั้งสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือชาวเคอร์ซันเนี่ยได้กลับเข้าไปสู่ถิ่นฐานบ้านเดิมของตัวเองที่เคยหนีออกไปมีการเฉลิมฉลองนะครับซึ่งในช่วงแรกๆที่ผมดูเนี่ยก็ยังรู้สึกระแวงระแวงอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเร็วไปไหมที่จะต้องกลับเข้ามาทันทีเลยแล้วก็เฉลิมฉลองแล้วก็บอกว่านี่เป็นชัยชนะอะไรเอาละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีบทวิเคราะห์ออกมาซึ่งอันนี้เป็นเหตุเป็นผลมากนักวิเคราะห์ทางทหารได้ตรวจสอบดูแล้วนะครับในเรื่องของหน้างานใช้คำนี้ในสนามรบเกิดอะไรขึ้นต้องพบว่าในช่วงที่ผ่านมา9เดือนเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยทหารรัสเซียสูญเสียมากในช่วงที่โดยเฉพาะการวางกำลังเอาไว้ในเคอร์ซอนสิ่งที่ทหารทั้งหลายเนี่ยกลัวที่สุดนะครับไม่ใช่การรบนะครับมันคือกลัวเรื่องการส่งกำลังบำรุงเอาทหารไปวางไว้ที่ไหนเนี่ยได้นะครับไปโทษนี่นะครับคล้ายๆเหมือนกับไปโดดล่มลงก็ยังได้เอาเครื่องบินไปปล่อยนะครับแบบเฮลิคอปเตอร์ไปปล่อยในลักษณะที่เรียกว่าแอร์โมบิลนะครับการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทางอากาศถามว่าเอาทหารไปปล่อยไว้แล้วเนี่ยส่งกำลังเขาได้ไหมให้เติมกระสุนให้เขาได้ไหมสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันคือสงครามที่ค่อนข้างที่จะเป็นสงครามตามแบบมันมีรถถังปืนใหญ่มีทหารแล้วก็มีสรรพสิ่งต่างๆมากวันนี้คุณจอมพลมองตรงนี้ไม่ผิดเรื่องของโลจิสติกนะครับโลจิสติกการคงกำลังทหารไว้ณฟากโน้นของแม่น้ำดานิเปอร์ครับมันทำให้รัสเซียสูญเสียอย่างหนักแล้วไม่สามารถดำรงสภาพหน่วยอยู่ได้เพราะฉะนั้นแม่ทัพในกองต้องถอนครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันว่าอย่าดันทุรังเพราะมิฉะนั้นแล้วทหารที่เราเอาไปคงไว้นะครับบอกว่ายึดพื้นที่ได้อะไรได้เนี่ยเขาจะตายนะครับไม่ทรงกำลังไม่ถึงแล้วในที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ตัวยูเครนเองก็มีเรี่ยวมีแรงในการ counter offensive นะครับที่จะตีกลับมาวันนี้ตอบคำถามก็คือว่ารัสเซียเองตัดสินใจที่จะถอนกำลังส่วนนี้ออกมาจากเรื่องของส่งกำลังบำรุงทหารที่บอบช้ำนะครับอ่อนล้าเต็มทีวันนี้สภาพอากาศกำลังเข้าสู่หน้าหนาวถ้าคุณดูแลขุนทหารคุณให้ดีในหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นการเสียหน้าและมันคือการส่งเขาไปตายโดยที่รัสเซียจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถอนคือถอนนะครับไม่ได้หมายความว่าแพ้ในสงครามยังครับยังแต่มันคือการปรับการวางกำลังใหม่ครับผมใช้ความว่าการปรับการวางกำลังใหม่ที่ถอนกลับออกมาครับครับพลเอกนิพัทธ์ในฐานะที่เป็นนายทหารด้วยกันนะครับมองยุทธศาสตร์ทางการทหารของรัสเซียตอนนี้การในแง่ของการทำสงครามถูกผิดว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องของการวางยุทธศาสตร์การสงครามการลบทางการทหารยังเป็นรูปแบบของการทหารอยู่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อกังวลเกิดขึ้นมาว่าสงครามยูเครนโดยฝ่ายรัสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกครอบงำด้วยทิศทางท่าทีทางการเมืองนำโดยประธานาธิบดีปูตินแต่ว่าการถอนทหารล่าสุดก็สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจทางการทหารเหมือนกันตกลงแล้วการทหารของรัสเซียยังถูกครอบงำด้วยการเมืองมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของนายทหารอย่างพลเอกนิพัทธ์ครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันปนคลุกเคล้ากันอยู่นะครับสิ่งที่เรารู้จักตัวตนของท่านปูตินดีก็คือท่านมีความหลังฝังใจ
นะครับที่เราเคยคุยกันมาแล้วว่าท่านเคยเห็นดินแดนต่างๆที่แยกออกไปเนี่ยเป็นรัฐอิสระเป็นประเทศอิสระเนี่ยท่านยังมีภาพสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจ yeah. ประการที่สองเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของยูเครนเราเคยคุยกันมาแล้วนะครับว่าโอ้โหมันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์จริงๆ yeah. ในเรื่องของเกษตรกรรมรวมทั้งเรื่องของแร่หายากแร่เอิร์ธต่างๆเหล่านี้นะครับที่ yeah.คุ้มค่าที่จะทำสงครามมีราคาที่ต้องจ่ายตรงนี้ประการที่3เนี่ยสิ่งที่ตอกย้ำนะครับตรงนี้เราลืมไม่ได้เลยนะครับเวลาเราคุยกันก็คือการออกกฎหมายผนวกดินแดน4รัฐเข้ามาเป็นของรัสเซียแล้วหน้าตาเฉยในขณะที่ทั่วโลกคัดค้านเราเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราดูซิว่าโอเคการทหารปฏิบัติการไปถ้าทำไม่ได้ก็ถอยมานะครับเดี๋ยวรุกกลับไปใหม่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเอาการเมืองเข้ามาผสมผสานก็คือเอากฎหมายนำออกกฎหมายไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตามอ่านตลอดว่าท่านปูตินพูดอะไรท่านปูตินบอกว่ารัสเซียจะยังคงเป็นรัสเซียอยู่หมายความว่าภาพของท่านเนี่ยนะครับภาพของท่านผู้นำรัสเซียเนี่ยมันคือดินแดนที่ไปยึดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังจะต้องเป็นของรัสเซียครับเข้ามาประเด็นที่แคบหน่อยที่ตอบคุณจอมพลนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่ามีบทวิเคราะห์ออกมาแม้กระทั่งข่าวของรัสเซียทูเดย์บอกว่าที่ถอนทหารออกมาจากเคอร์ซอนนั่นน่ะมันเป็นเพราะผู้แม่ทัพคนใหม่ที่ปูตินเพิ่งเปลี่ยนครับนายพลอมาเกดอนโอเคครับนายพลคนนี้ครับคือคนที่มาบอกนะครับว่าต้องถอนครับนี่คือสิ่งที่ปูตินก็ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแง่คิดทางทหารแง่คิดทางการเมืองหลักการในการทำสงครามอะไรต่างๆยังไปด้วยกันด้วยดีแล้วฟังกันตรงนี้คือประเด็นสำคัญแม่ทัพคนใหม่มาบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และท่านปูตินก็ทำตามในเวลาเดียวกันเรื่อง4แคว้นที่ผนวกเข้ามานะครับอันนี้เขียนแปะข้างฝาไว้ได้เลยถ้าการเมืองออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยไม่มีวันที่จะยอมถอยเพราะฉะนั้นตอบคำถามนะครับว่าไม่ว่าสงครามจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับจรวดขีปนาวุธจะไปลงที่เคียฟที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ย4แคว้นนี้ต้องอยู่ในทางกฎหมายนะครับส่วนในทางการปฏิบัตินั้นน่ะจะสู้รบกันจะรุกรับจะร่นถอยยังไงก็ว่ากันไปแต่รัสเซียจะไม่มีวันปล่อยครับกับ4แคว้นสุดท้ายครับพลเอกนิพัทธ์ครับฟังพลเอกวิเคราะห์มาก็ชัดเจนครับคำถามสุดท้ายของผมก็คือในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีความพยายามผลักดันให้เกิดการเจรจาเกิดขึ้นให้ได้พอสถานการณ์หน้าไพ่ออกมาเป็นแบบนี้พลเอกนิพัทธ์มองว่ายังไงเนี่ยรัสเซียก็คงจะไม่ถอยจาก4แคว้นที่เพิ่งประกาศผนวกเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนขณะที่สถานการณ์ล่าสุดก็มีขีปนาวุธที่ไปตกที่โปแลนด์แล้วเชื่อได้ว่าน่าจะมาจากฝ่ายยูเครนอีกนี่นะครับการเจรจาจะยังเกิดขึ้นได้อยู่ไหมครับการเจรจาในอนาคตจะยากขึ้นหรือง่ายลงครับขอเรียนเป็นข้อมูลนะครับว่าการเจรจาในลักษณะที่ไม่เปิดเผยมีอยู่ตลอดเวลานะครับมีชาติต่างๆที่ยื่นมือเข้ามามีกลุ่มคนที่พยายามที่จะทำงานตรงนี้ต่อท่อความเห็นเข้าหากันที่จะจัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเนี่ยมีตลอดเวลาทุกสงครามมีคนที่ทำงานแบบนี้อยู่แล้วผมก็เชื่อว่าทั้งรัสเซียเองและยูเครนวันนี้ก็พอใจที่ยังพอคุยกันได้นะครับในช่วงเวลานึงเนี่ยนะประมาณสักน่าจะ2สัปดาห์มาแล้วเนี่ยทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองก็ยังพูดอยู่ประโยคนึงนะครับว่าเรื่องที่จะพูดจะคุยกันเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์นะครับต่อทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ทำให้เกิดมีอะไรลักษณะของความร่วมมือกันอะไรต่างๆเหล่านี้ยูเครนก็พร้อมแต่นะครับมีคำว่าแต่มาอีกว่าจะต้องคืน4แคว้นให้กับยูเครน
มันเป็นคำพูดของที่เรียกว่าชาติเสือไว้ลายนะครับจะไปบอกว่าขอคุยด้วยอะไรก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพูดเช่นนั้นแต่ถ้าเราจับทางให้ดีเนี่ยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกเวลานาทียูเครนก็ยังอยากจะพูดจะคุยอยู่แล้วใครที่ช่วยยูเครนได้ช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยสิ่งที่กำลังเข้ามาในวันนี้ก็คือเรื่องอากาศหนาวที่จะทำให้ประชาชนนับล้านของตนเนี่ยนะครับที่จะต้องเผชิญกับสภาพการขาดพลังงานเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากผมเชื่อว่านะครับช่องทางและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะยังมีอยู่ขึ้นจากว่าใครจะเป็นคนปรับจูนตรงนี้ได้นะครับแต่วันนี้ฝ่ายรัสเซียถือไพ่เหนือกว่ามากครับนะครับถือไพ่เหนือกว่ามากตรงนี้ครับ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้